เป็นคนส่วนมาก64ล้านคนเพราะปัญหาของประเทศวันนี้เป็นปัญหาของนักการเมืองที่ไม่ถึง 1,000 คนที่กำลังกระทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายและต้องการแย่งชิงอำนาจผมเรียนหุ้นส่วนด้วยความปรารถนาดีโดยเฉพาะคนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่วนมากก็รู้จักผมทั้งนั้นเลยนะฮะตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่คนเล็กยันตัวใหญ่คนใหญ่นะครับทางออกมีแต่ขอให้ท่านยึดมั่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการจัดตั้งรัฐบาลซึ่งไปพาดพิงถึงพรรคการเมืองอย่างพรรคประชาธิปัตย์และพรรคภูมิใจไทยจนเป็นที่มาของการออกประนามกันเองของพรรคประชาธิปัตย์นะความไม่แน่นอนนะฮะบอกท่าทีจะพร้อมจะตั้งรัฐบาลของเสี่ยหนูนะฮะกับทางฝั่งเพื่อไทยไปดูในเชิงปรากฏการณ์ก่อนแล้วก็สู่กระบวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบวนการสังเคราะห์กันที่จะแถลงข่าวในส่วนของการประชุมใหญ่พรรคประชาธิปัตย์ในวันนี้นะครับผมเรียนนะครับว่าเบื้องต้นเนี่ยผมขอประณามพฤติกรรมซึ่งผมคิดว่าเป็นพฤติกรรมที่เลวร้ายที่ไม่เคยเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับคำประกาศอุดมการณ์ของพรรคเมื่อวันที่6เมษายน2489นะครับโดยข้อที่1ก็คือพรรคจะดำเนินการการเมืองโดยวิถีทางอันบริสุทธิ์แต่ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นกับประชาธิปัตย์นั้นสร้างความเสียหายประชาธิปัตย์เป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นนะครับวันนี้เนี่ยผมจึงจะออกมาแถลงข้อเท็จจริงเป็นครั้งแรกว่ามันเกิดอะไรขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับซึ่งการไม่ครบองค์ประชุมไม่สามารถที่ดำเนินการประชุมได้ทั้ง2ครั้งที่ผ่านมานะครับโดยครั้งแรกในวันที่9กรกฎาคมนะครับแล้วก็มาครั้งนี้ไม่ใช่เกิดโดยธรรมชาติแต่เกิดโดยพฤติกรรมของกลุ่มคนบางกลุ่มในพรรคประชาธิปัตย์เองซึ่งผมต้องขอโทษไปยังสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ด้วยที่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์นะครับมีการให้องค์ประชุมออกจากห้องประชุมมีการให้องค์ประชุมไม่ลงชื่อในการประชุมมีการให้องค์ประชุมไปเที่ยวประเทศลาวเพื่อไม่ต้องมาประชุมซึ่งผมถือว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมที่เลวทรามมากมันไม่ควรจะเกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ที่เป็นสถาบันทางการเมืองนะครับผมอยากจะฝากอีกครั้งหนึ่งนะครับช่วยปลุกจิตสำนึกของคนในพรรคประชาธิปัตย์ไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ผมรู้ว่าเชื่อว่าเขารู้ว่าเขาทำพฤติกรรมอะไรกันอยู่ขอให้มีจิตสำนึกรักพรรคประชาธิปัตย์สักนิดเถอะครับผมเชื่อว่าถ้าจิตสำนึกกลับคืนมาประชาธิปัตย์จะเดินไปข้างหน้าได้ประชาธิปัตย์เป็นพรรคที่มีระเบียบมีข้อบังคับเราไม่สามารถทำอะไรโดยลำพังทำอะไรโดยที่เรามีความคิดส่วนตัวได้ประชาธิปัตย์มีกฎข้อบังคับ
แต่วันนี้เนี่ยทุกคนมาฉีกข้อบังคับพรรคประชาธิปัตย์สิเองเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าจะทำให้พรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเสื่อมถอยซึ่งผมในฐานะที่รักษาการเลขาธิการพรรคพร้อมด้วยส.ส.กรรมการบริหารส่วนใหญ่ครับแล้วก็สมาชิกส่วนใหญ่เนี่ยไม่เห็นด้วยกับพฤติกรรมตรงนี้นะฮะวันนี้เนี่ยผมจึงขอแถลงประณามพฤติกรรมที่เกิดขึ้นแล้วก็เรียกร้องไปยังทุกกลุ่มว่าถ้าท่านมีจิตสำนึกเพียงพอเนี่ยท่านต้องมาช่วยทำให้ประชาธิปัตย์เดินไปหน้าได้ไม่ใช่ท่านมาเล่นเกมการเมืองเพื่อหวังตอบสนองความต้องการของใครบางคนการสรรหาหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกนะครับรักษาการเลขาธิการพรรคก็มาโวยวายประณามการกระทำนะบอกว่ามีเจตนารมณ์ที่จะทำให้การเลือกกรรมการบริหารพรรคนั้นล่มนะครับการเลือกประธานกรรมการบริหารพรรคล่มก็เลยส่งผลทำให้พรรคประชาธิปัตย์ไม่สามารถที่จะเลือกกรรมการบริหารพรรคใหม่ได้นะครับสิ่งที่ตามมานะก็ทำให้เกิดการประณามกันเกิดขึ้นในขณะที่เสียหนูพรรคภูมิใจไทยก็แบะท่าพร้อมจะไปร่วมรัฐบาลนะแล้วก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนนะครับว่าไม่ได้มีการจับมือกันระหว่างสองลุงพร้อมจะไปร่วมรัฐบาลได้แบะท่าปุ๊บอีกวันหนึ่งนะฮะน้องชายเนวินถูกปปช.ชี้มูลถูกหวยรางวัลที่หนึ่งทันทีนะฮะซึ่งก็ไม่รู้เพราะสาเหตุอะไรฮะก็ปรากฏว่าสั่งสอบศักดิ์สยามชิดชอบปมที่ดินเขากระโดงนะฮะก็จะชงศาลฎีกาฟ้องนะฮะซึ่งเขาก็มีคดีเก่าอยู่อันนึงแล้วนั่นก็เป็นปัญหาของภูมิใจไทยก่อนหน้านั้นคนของพรรคภูมิใจไทย3คนนะฮะศาลพิพากษาจำคุก3ปีโดยไม่รอลงอาญานะครับในกรณีของการไปเสียบบัตรแทนนะซึ่งผิดระเบียบของสภานะประเด็นที่น่าสนใจคืออะไรมันเกิดอะไรขึ้นจู่ๆพรรคประชาธิปัตย์โดยเฉพาะกรรมการบริหารพรรคคุณจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์นะฮะแล้วก็อีกหลายคนน่ะนะฮะก็ออกมาบอกว่าจะไม่ร่วมกับเพื่อไทยเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นการเมืองมันเป็นยังไงทำไมผูกพันกับพรรคประชาธิปัตย์ได้อย่างไรและเสี่ยหนูทำไมมีสภาพเป็นแบบนี้เอาละผมอธิบายหุ้นส่วนนะครับพรรคประชาธิปัตย์ในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมันมีปัญหาเกิดขึ้นมีการระบุว่าบางคนเนี่ยพยายามเป็นเจ้าของพรรคมีความพยายามตอนนี้ก็จะให้คุณอภิสิทธิ์กลับมาเป็นหัวหน้าพรรคได้รับการสนับสนุนจากฝั่งของคุณชวนนะว่ายง่ายเลยนะเพราะเป็นลูกศิษย์คุณชวนเนี่ยคุณชวนปั้นขึ้นมาตั้งแต่เด็กในขณะที่เสียต่อนะซึ่งเป็นเลขาธิการพรรคเนี่ยก็จะเอาคนของตัวเองจากภาคใต้ขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรค ทีนี้ปรากฏว่าก็เกิดการสกัดกั้นขึ้นในประชาธิปัตย์ก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนะล่มแล้วล่มอีกล่มแล้วล่มอีกเมื่อจัดให้มีไม่ครบองค์ประชุมนะครับเสียต่อก็โวยวายประณามนะครับสาเหตุหลักๆมันคืออะไรสาเหตุหลักๆก็คือในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยมีบางคนทำตัวเป็นเจ้าของพรรคอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงนะครับสองโดยเขาลืมว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเกิดเมื่อวันที่6เมษายน2489นะครับซึ่งเป็นวันจักรีเป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์นะครับแต่คนบางกลุ่มมีหลักคิดเรื่องเสรีประชาธิปไตยหรือประชาธิปไตยต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเสรีประชาธิปไตยประชาธิปไตยที่สมบูรณ์คือหลักการปกครองอำนาจรวมศูนย์ฮะอำนาจรวมศูนย์คือมีคนคนเดียวในการตัดสินใจนั่นคือประธานาธิบดีฮะทำให้พรรคประชาธิปัตย์จึงมีสภาพอย่างที่เห็นที่ผ่านมาในอดีต
ราวประมาณปี2538นะก็เกิดกบฏ10เมษาขึ้นมาก็มีการเอาคนกลุ่มหนึ่งจากพรรคประชาธิปัตย์ออกไปเหมือนจะตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาจริงๆแล้วเป็นแผนลากพวกที่ต้องการล้มล้างการปกครองหรืออดีตผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ออกจากพรรคประชาธิปัตย์โดยมีการร่วมมือกันระหว่างหม่อมราชวงศ์เสนีประโมทซึ่งเป็นหัวหน้าพรรคในสมัยนั้นและท่านไกสอนตันติพงศ์รองหัวหน้าพรรคตัดสินใจวางแผนกันให้ท่านไกสอนเนี่ยหลอกพวกนี้ว่าจะไปตั้งพรรคการเมืองใหม่ขึ้นมาโดยลากพวกคอมมิวนิสต์ลากพวกที่อ้างว่าเป็นประชาธิปไตยออกมาจากพรรคประชาธิปัตย์แล้วก็สุดท้ายพอจะมีการเลือกตั้งท่านไกสอนก็บอกว่าอ๋อแม่ขอให้มีการวางมือนะทางการเมืองไม่ลงสมัครเลือกตั้งและก็ไปทำงานกับพลเอกเปรมตินสุรานนท์ในฐานะประธานยุทธศาสตร์ของพลเอกเปรมตินสุรานนท์จากวันนั้นในปี2538จนกระทั่งเสียชีวิตหนึ่งในคนที่ถูกลากออกมาคือวีระมุสิกพงศ์ซึ่งเป็นอดีตเลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์นะครับผมมาเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพราะว่านี่คือปัญหาของพรรคประชาธิปัตย์นะครับและพรรคประชาธิปัตย์บางคนก็คงรู้ตัวจึงประกาศว่าจะไม่เข้าร่วมกับเพื่อไทยซึ่งผมเรียนมาตลอดนะการเมืองจะมีสองฝั่งฝั่งซ้ายฝั่งขวาฝั่งเอาเจ้ากับฝั่งล้มเจ้าเกิดขึ้นนะครับบางคนก็เข้าใจผิดว่าโอ้ยเนี่ยทหารเป็นคนทำแบบนี้ทหารไม่ทำมันเป็นเรื่องของนักการเมืองที่มีจิตสำนึกที่แตกต่างกันนะพรรคประชาธิปัตย์ตั้งวันที่6เมษาตั้งมาจากพันโทควงอภัยวงศ์น้องนะน้องชายนะของราชเทวีพระนางสุรัตนาในรัชกาลที่6พูดง่ายเป็นพรรคของเจ้าเป็นพรรคการเมืองคู่ราชบัลลังก์แต่บางคนต้องการจะยึดพรรคไปที่ปัดเป็นของตนเองและพรรคพวกเลยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นคุณส่วนพอเข้าใจอะไรมากฮะความวุ่นวายจึงเกิดขึ้นผู้ใหญ่บางท่านถึงกับร้องไห้กับสิ่งที่เกิดขึ้นในพรรคประชาธิปัตย์ในปัจจุบันสิ่งเหล่านี้คนที่รักพรรคประชาธิปัตย์ซึ่งผมเคยเป็นสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์มาก่อนลาออกมาหลายปีแล้วควรจะรู้ทางออกตอนนี้รักษาการหัวหน้าพรรคอย่างคุณจุรินทร์รู้ตัวหรือยังเห็นว่าวันก่อนไปนั่งคุยกันก็บอกว่ายังไม่รู้เลยสถานการณ์เป็นยังไงไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วบ้านเมืองจะไปทางไหนเพราะไม่เข้าใจว่าสถานการณ์ตอนนี้จะเป็นยังไงนะก็ผมเรียนนะในยุคสมัยพลเอกเปรมตินสุรานนท์เนี่ยมีชีวิตอยู่เนี่ยคนที่วางกลยุทธ์ทางการเมืองที่ว่าซับซ้อนสลับซับซ้อนแล้วเนี่ยคือท่านไกสอนตันติพงศ์คนที่เป็นประธานสสของพรรคประชาธิปัตย์และเป็นรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ แต่ในยุคนี้ท่านไม่อยู่แล้วพลเอกเปรมก็ไม่อยู่แล้วก็มีคนอื่นเนี่ยใครก็ไม่รู้วางกลยุทธ์ทางการเมืองที่ลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายมากกว่าในอดีตและเตรียมการสถานการณ์ต่างๆว่าสักวันนึงจะเกิดแบบนี้มันพิสูจน์คนดีมันบีบหัวใจมันบีบหัวใจและพิสูจน์คนดีเรามาดูกันว่าคนในพรรคประชาธิปัตย์จะมีใครเป็นคนดีมันจะบีบหัวใจขึ้นเรื่อยๆสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์เป็นคนดีกรรมการบริหารพรรคประชาธิปัตย์แต่ละคนเป็นคนดีทั้งนั้น
แต่โดยส่วนใหญ่ไม่เข้าใจยุทธศาสตร์ทางการเมืองมองการเมืองแค่ตามองเห็นเป็นนักธุรกิจการเมืองเป็นนักเลือกตั้งโดยไม่เข้าใจว่ายุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองเขายึดประโยชน์เพียงสิ่งเดียวชาติที่มีพระมหากษัตริย์และศาสนารวมทั้งประชาชนเป็นสำคัญเขาไม่ได้มองเลยคุณจะเป็นไอ้นั่นคุณจะมีเขาไม่ได้มองเขามองยึดประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญสถานการณ์จนถึงขณะนี้พรรคประชาธิปัตย์จะไปที่ทางไหนถ้าคนซ้ายคุณอภิสิทธิ์มาไม่ได้อาจจะถูกต่อต้านเพราะมีกำลังไม่เพียงพอจะมาฝ่ายขวาคนของเสียต่อที่มีไม่กำลังไม่เพียงพอนะซึ่งจะเกิดความขัดแย้งกันยาวนานก็น่าจะพิจารณาคนกลางอย่างคุณหญิงกัลยาโสภณพาณิชย์นะครับขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคนั่นหมายความว่าจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะครับและสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้นตามลำดับหากเป็นอย่างนี้ต่อไปนะครับเดินไม่ถูกฝั่งถูกฝาจะหันไปร่วมกับฝ่ายซ้ายฝ่ายที่อ้างตัวเองว่าเป็นประชาธิปไตยต้องการอำนาจรวมศูนย์แล้วมีประธานาธิบดีเป็นประมุขจุดจบก็เดาเองนะครับส่วนคุณอนุทินชาญวีรกุลนะฮะซึ่งแบะท่าเริ่มเปลี่ยนท่าทีสัญญาณทางการเมืองที่ปปช.ชี้มูลความผิดศักดิ์สยามก็คงเป็นสัญญาณทางการเมืองที่ดีฮะถ้าคนเข้าใจการเมืองลึกซึ้งก็จะรู้ว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นผมเรียนหุ้นส่วนมาโดยตลอดนะคุณอนุทินเป็นคนดีคุณชวนเป็นคนดีคุณอภิสิทธิ์นี่ดีมากเลยนะครับคุณจุรินทร์ก็เป็นคนดีแต่การเมืองวันนี้มันต้องแบ่งฝ่ายให้ชัดเจนเพราะสถานการณ์ทางการมันเกี่ยวข้องเรื่องของชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนเป็นสำคัญมันไม่ได้พูดกันว่าโอ้ยคนนั้นจะเป็นอันนี้คนนี้จะเป็นนั้นมันเป็นเรื่องของชาติจะล่มไม่ล่มล้มเจ้าไม่ล้มเจ้าประเทศจะกลายเป็นสงครามยาวนาน10ปีประชาชนจะล้มตาย 10% เหมือนที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนับ10ล้านคนจะต้องตายไม่ได้สนใจว่าคุณจะเป็นตำแหน่งโน้นตำแหน่งนี้ตำแหน่งเป็นก็เป็นเรื่องของคุณผมต้องเรียนหุ้นส่วนนะตัดสินใจกันให้ดีตัดสินใจกันให้ดีนะครับเพราะการเมืองตอนนี้มันแค่เริ่มต้นมันยังมีเวลาอีกยาวหมอดูหมอเดาฟันธงกันยาสิงหาก็จะได้นายกรัฐมนตรีผมพูดแบบชาวบ้านนะคนบ้านนอกอยู่ไกลๆเลยไม่ได้ถ้าได้ก็เจ๊งถ้าได้ก็หายนะนะผมพูดในฐานะประชาชนนะไม่มีเกียรติไม่มีศักดิ์ศรีไม่มีราคาไม่มียศไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลยแต่ผมเป็นคนส่วนมาก64ล้านคนเพราะปัญหาของประเทศวันนี้เป็นปัญหาของนักการเมืองที่ไม่ถึง 1,000 คนที่กำลังกระทำให้ประเทศเกิดความวุ่นวายและต้องการแย่งชิงอำนาจผมเรียนหุ้นส่วนด้วยความปรารถนาดีโดยเฉพาะคนในพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยส่วนมากก็รู้จักผมทั้งนั้นเลยนะฮะตั้งแต่ตัวเล็กยันตัวใหญ่คนเล็กยันตัวใหญ่คนใหญ่นะครับทางออกมีแต่ขอให้ท่านยึดมั่นชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนะครับทุกอย่างจะดีขึ้นนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ พระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์
พยาวรางคูสืบจากครีวงยืนยงมั่นคงไพบูลย์ชาวไทยเถิดทูนราชันวิ่งขวัญชาไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โบดินทระเทพยวรางคูพระราชปณิธานสืบงานสร้างสุขสมบูรณ์พระกรุณาเกื้อกูลตามรอยบาทพระราชบิดาอาจองค์ทรงนำชาติอย่างอาถานพระปีชาชาญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญการดินปกป้องประชาโรงพยาบาลโรงเรียนทุนการศึกษาทรงเคราะห์และพัฒนาการเกษตรทั่วเขตแดนไทยพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์โบดินทรเทพยวรางคูแสงแห่งวชิราส่องฟ้าให้โลกจำรูนปวงชนเทิดทูนขอพระองค์ทรงพระเจริญ